ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคุณคิดดูสิกุ้งหวานหวานเนื้อเด้งเด้งกัดเข้าไปเจอกระเทียมกรอบกรอบกากหมูกรอบกรอบแหนมกับผักดองทำไมเราไม่ตัดกล้ามเขาออกไปล่ะครับชอบค่ะดูมีสตอรี่กุ้งเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย เมนูง่ายๆไม่ทำสตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่ครับที่คุณผู้ชมเห็นเท็ดดี้นานาต่อสู้กันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่มันเป็นการแสดงจริงๆนี่แทบจะเกี่ยวก้อยผัดกับข้าวกันแล้วคือว่าเรารักกันดีทุกคนอย่าได้ตกใจพี่เท็ดดี้หลังฉากแม่น้อง อ่ะก็คือเราจะมาช่วยกันทำเมนูอร่อยๆนะฮะแต่ว่าเราจะต้องมีโจทย์มานะว่าจะเป็นเมนูอะไรอ่ะถูกไหมฮะช่วงนี้ได้ข่าวว่าเอ๊ะคุณดูแบบผอมเพรียวขึ้นนะคุณก็ด้วยนะเฮ้ยทำไปเล่นไป ช่วงนี้เรากำลังรู้สึกว่าเทรนด์การรับประทานอาหารแบบคีโตเนี่ยน่าสนใจก็เลยลองแบบเอ้ยลองดูซิว่ามีเมนูไหนบ้างนะที่ยังอร่อยแบบที่เราทุกคนทานได้ด้วยในบ้านอ๋อบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเอ้ยถ้าเป็นคีโตเนี่ยมันจะแบบเหมือนคนอื่นที่ไม่ได้ทานคีโตรู้สึกว่าไม่ได้ถูกปากแต่นี่คือกินร่วมกันบนโต๊ะได้เลยคนคีโตก็กินได้คนที่กินปกติก็เอนจอยได้เราเชื่อว่าเมนูอาหารเมนูวันนี้เนี่ยคุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอีกหลายเมนูเลยเมนูที่1เนี่ยเป็นโปรตีนจากกุ้งทอดกระเทียมกับอีก1เมนูเป็นผักดองอ่ะคุณมาดูวันนี้เรามีเมนู2เมนูมาฝากโอ้โหอ่ะต้องดูครับว่าใครเป็นคนทำฮะ1 2 3เฮ้ยโอ้คนนิ่งขึ้นเยอะเลย ก็ช่วยๆกันแล้วกันก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมทำคนเดียวแล้วแบบกลายเป็นอุ๊ยทำไมนานาเทปนี้ไม่ช่วยเลยอะไรอย่างงี้ไม่เคยมีใช่มีคนคอมเมนต์บอกทำไมเท็ดดี้ไม่ทำเลย เดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูนะฮะ เมนูในวันนี้ขอเสนอกุ้งทอดกระเทียมกับผักดองคีโตกุ้งชิ้นโตที่มีเนื้อเด้งผัดคลุกเคล้าเข้ากับกระเทียมและกากหมูพร้อมเสิร์ฟคู่กับผักดองที่ช่วยตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับผักดองก่อนละกันถูกไหมฮะผักดองในปกติแล้วเนี่ยน้ำดองของเขาจะต้องมีรสหวานหวานเปรี้ยวๆใช่เห็นนิดๆไอ้ความหวานในปกตินี่ถ้าต้องทำนี่คือใส่น้ำตาลซึ่งชาวคีโตนี่เขาไม่ได้ความหวานยังกินได้เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนประเภทน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมของสีสันแทนเป็นน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตตราสีสันค่ะโอ้น้ำดองของเราอันนี้คือเจ้มจนแน่นอนใช่อ่ะโอเคขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับการกินของดองที่เป็นแบบของหมักดองจากธรรมชาติเนี่ยดีนะเพราะว่าเพิ่มโปรไบโอติกในร่างกายนี่ไงนี่ไงเราใส่น้ำลงไปใส่น้ำส้มสายชูจากนั้นความเค็มที่เราเลือกใช้เนี่ยเราก็ใช้เป็นเกลือฮิมาลายันนี่นะคะใส่เกลือฮิมาลายันคือพิงค์ซอลใช่ค่ะแล้วก็คนเข้าไปจนกระทั่งส่วนผสมร้อนแล้วก็ยกลงจริงๆคุณสามารถตั้งน้ำเชื่อมตราสีสันเนี่ยเอาขึ้นตั้งไฟด้วยได้แต่เราอ่ะจะบอกคุณว่าเคล็ดลับของเราคือเราอยากให้น้ำดองมันเย็นไวหลังจากร้อนเสร็จแล้วเราก็เลยใส่อ่างผสมแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมสีสันตามลงไปเพื่อลดอุณหภูมิอุ้ยเก่งจังเลยย่าดูไม่ค่อยจริงใจผักที่เราใช้วันนี้ปกติเวลากินพวกผักดองเนาะก็จะมีแตงกวามีพริกแล้วบางคนก็นิยมใส่หอมแดงด้วยอันนี้ผมไม่คุ้นกับอันนี้เลยอร่อยมากยังงงว่าเนี่ยทำไมคุณถึงเอาอันนี้มาดองคุณเชื่อป่ะดอกกระหล่ำเนี่ยไฟเบอร์สูงแต่ใส่เข้าไปดองเสร็จแล้วมันมีรสชาติมากมันเหมือนมันดูดซึมน้ำดองได้ดีก่อนที่คุณจะเอามาใช้ด้วยความที่เขาเป็นผักเนื้อแข็งหน่อยนะก็แนะนำให้คุณเอาไปลวกก่อน
ดอกกระหล่ำแตงกวาแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกคุณอย่าหลอกแบบนี้ไม่เผ็ดหรอกโถใช่เราตั้งใจให้ไม่เผ็ดเพราะเราเอาเมล็ดพริกออกหมดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณชอบรสชาติจัดจ้านคุณเพิ่มเป็นพริกเหลืองด้วยก็จะเผ็ดมากขึ้นวันนั้นหอมด้วยนะใช่แล้วก็ถ้าชอบหอมแดงชอบอะไรอย่างนี้ก็ใส่ได้วันนี้เราจะดองแบบง่ายๆคือดองใส่อ่างผสมแบบนี้เลยเริ่มเดือดแล้วนะครับอ่ะคุณใส่มาในนี้ปิดไฟใส่เลยกลิ่นนี่อบอวลนะครับจากนั้นนะคะเราใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลแม่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะหาทานคีโตนี่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีแล้วก็พักเอาไว้จนเย็นครับรอจนกระทั่งควันเขาหายให้เขาอุ่นๆหน่อยนะนี่เพิ่งออกจากตู้เย็น แล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ดองก็ภาชนะร้อนแบบนี้คือผักมันเฉาใช่ภาชนะที่ใช้ดองเนี่ยนะคะคุณก็จะเลือกเป็นแก้วหรือสแตนเลสก็ได้เวลาคุณดองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะดองเพื่อกินเลยอย่างเราเงี้ยแบบมีเวลาแค่แป๊บเดียวก็ดองใส่ลงไปในอ่างผสมแล้วก็เอาคลิ้งฟิล์มหรือฟิล์มถนอมอาหารเนี่ยนะคะห่อแล้วก็เข้าตู้เย็นได้ก็แนะนำว่าข้ามคืนแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากเก็บนานกว่านั้นคุณก็หาโหลขัดล้างทำความสะอาดลวกน้ำร้อนเดือดทิ้งไว้จนแห้งสนิทแล้วก็เก็บไว้สามารถเก็บผักดองอันนี้ได้ 3-5 วันสบายๆในตู้เย็นคือทำทีเดียวปุ๊บนี่คือกินได้ยาวๆใช่นะครับรอจนตัวน้ำดองของเราเย็นแล้วเราก็จะเอาผักลงไปใช่ค่ะแล้วครับน้ำดองของเราเย็นลงแล้วโอเคใส่ดอกกระหล่ำลงไปนะคะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปถ้าคุณมีเวลาคุณแกะสลักพริกเป็นดอกไม้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกับแตงกวาค่ะแกะใบไม้แบบนี้เกลี่ยให้น้ำดองของเราเนี่ยนะคะคือให้แบบท่วมอะเนาะอ่ะใส่มากกว่านี้ก็ได้ไม่ว่าเตือนปิดฝาเอาคลิ้งฟิล์มหรือฟิล์มถนอมอาหารห่อนำเข้าตู้เย็นนะคะข้ามคืนวันรุ่งขึ้นทานได้เลยทำไมเราไม่ตัดกล้ามเขาออกไปล่ะครับชอบค่ะดูมีสตอรี่กุ้งเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมนูง่ายๆไม่ทำสตอรี่ให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด